สวัสดีอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับก็เกิดจนได้เพราะว่าอย่างรถพูดเป็นงั้นเลยมันลุ้นเรื่องผมมีนะผมมีความสุขใหญ่ทำไมไม่บอกผมมีความสุขใหญ่คัตเตอร์คัตเตอร์มาขอคัตเตอร์ขอคัตเตอร์พูดจริงกำลังปฏิบัติการกันอยู่นะครับอันเดียวกันคัตเตอร์คุณตุ้ยคุณตุ้ยไงบ้างเอามาดิไปขับที่ท่าไหนครับไปขับที่ท่าไหนเนี่ยผมก็นั่งขับปกติแต่ว่าผมไปเหยียบไปเหยียบอะไรมานะเอ๊ะแต่พูดเขาเรียกว่านี่ๆๆๆเอาเป็นปริ้นเฮ้ยเพิ่งปะใหม่ๆเอามาทิ้งไว้เนี่ยนี่ฮะคลิปล็อกไปเหยียบมันได้ยังไงอ๋อสงสัยมันจะตั้งอยู่อย่างงี้ฮะเป็นไปได้ผมก็คือเวลาที่เวลารถขับมันก็จะเพราะมันมีไอ้ตัวปุ่มตัวเนี้ยนะเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เอียงฟึบแล้วเข้าซึบมันจะปูตีนทั้งสีเออประมาณนั้นเหมือนหัวตะปูแล้วนี่มันคลิปมันก็ฟึบไปตื่นเต้นก็เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก็ถือว่านี่เป็นการเตรียมตัวอย่างดีนะครับคุณตุ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่แต่เราก็กลัวเจลาดจะมีผลงานนะเราก็เลยให้เขามีส่วนร่วมนะครับในการช่วยแทงยางช่วยแทงหนอนนะครับแต่ไอ้อย่างที่ว่านะนะครูตึงก็ทำไปแล้ว 99.075% นะเจลาดก็มาเสียบอีกนิดหน่อยนะอีก 0.25น้อยมากมันก็จะเกิด significant นะเป็น statistic significant impact โอ้ยระยะสำคัญนะที่ 0.05 นะครับ DF นะค่า degree of freedom ที่ระดับ1ส่วนพันนะครับก็เมื่อคืนไม่ได้ดูไม่เห็นบรรยากาศใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวก็จะท่องเที่ยวดูบรรยากาศรอบๆแล้วครับน้องดีใช่ป่ะใช่ป่ะระดับสังคมศาสตร์เนาะเรายอมรับที่ค่า DF ที่1ส่วนพันเนาะอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าการปะยางเป็นไงบ้างรู้ไหมสุดยอดของไบเกอร์เมืองไทยคืออะไรเทงกีล่าที่เขาไปกันเลยผมไม่ไปหรอกแค่นี้ก็จะอ้วกแตกอ้วกแตกอยู่แล้วนั่นน่ะไปหาเรื่องชีวิตเราเนาะเอาแค่นี้ก่อนเกล็ดลาก็มาไปคนนี้อีกใช่ไหม